Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่14ธันวาคม2022ซีรีส์ถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยววันที่2หัวใจของผู้เก็บเกี่ยวบางทีชีวิตเราอาจต้องการป้ายยินดีต้อนรับติดไว้กับตัวก็เป็นได้เพื่อเราจะได้บอกทุกคนที่พบเจอหรือผ่านไปมาว่าเราพร้อมต้อนรับคุณเสมอชีวิตคริสเตียนคือการสำแดงความรักและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าผ่านชีวิตแต่น่าเศร้าที่ผู้เชื่อหลายคนกลับหลงลืมเป้าหมายดังกล่าวและดำเนินชีวิตราวกับว่าพระคุณและความรักของพระเจ้าเป็นพรวิเศษที่มีไว้เพื่อตนเองเท่านั้นเรารู้สึกอย่างไรเมื่อพูดถึงความรับผิดชอบของคริสเตียนในฐานะผู้เก็บเกี่ยวจิตวิญญาณเรารู้สึกอย่างไรเมื่อต้องพูดเรื่องของพระเยซูต่อผู้คนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยในแต่ละวันความจริงแล้วการพูดเรื่องของพระเยซูนั้นไม่ได้เป็นเรื่องยากเฉพาะสำหรับคนในยุคนี้แต่เป็นเรื่องที่ฮีโร่หรือบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ต่างก็เผชิญมาแล้วทั้งสิ้นเอสเตอร์บทที่4ข้อ14กล่าวว่าเพราะถ้าเธอเงียบอยู่ในเวลานี้ความช่วยเหลือและการช่วยกู้จะมาถึงชาวยิวจากที่อื่นแต่เธอและครัวเรือนบิดาของเธอจะพินาศที่จริงเธอมารับตำแหน่งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ก็เป็นได้ใครจะรู้ในช่วงเวลาที่แสนวิกฤตสำหรับชนชาติยิวโมราเดคัยบอกกับเอสเตอร์ผู้เป็นหลานสาวว่าพระเจ้าทรงมีแผนการเพื่อช่วยกู้ประชากรของพระองค์เสมอและการที่เราได้มาอยู่จุดที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแผนการของพระเจ้าเพื่อช่วยผู้คนอีกมากมายหน้าที่ของมนุษย์คือการตอบสนองและเชื่อฟังพระเจ้าในจุดที่ตนเองอยู่ในพื้นที่ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรหากเอสเตอร์รู้สึกว่าภาระของการประกาศเรื่องราวพระเจ้าเป็นสิ่งที่หนักเกินไปและปฏิเสธที่จะเข้าเฝ้าพระราชาจะเป็นอย่างไรหากเราปฏิเสธที่จะเล่าเรื่องพระเยซูให้กับคนที่ในทำงานของเราครอบครัวของเราหรือคนในชุมชนของเราจงยินดีเมื่อพระเจ้าทรงนำเราให้ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์จงยินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการนิรันดร์จงเป็นเหมือนเอสเตอร์ที่กล้าจะกล่าวว่าถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศพระมัทธิวบทที่10ข้อ28บอกเราว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้นั่นคือสิ่งที่เราในฐานะคริสเตียนควรรู้สึกในพระคัมภีร์พระเยซูตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าเราล้วนเป็นคนงานเพื่อเก็บเกี่ยวมัทธิวบทที่9ข้อ37บอกว่าแล้วพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่วัตถุประสงค์ของชีวิตเรานั้นคือการดำเนินชีวิตอยู่เพื่อการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณสำหรับอาณาจักรของพระเจ้าและหากเมื่อไหร่ที่เราเผลอหรือหลงลืมวัตถุประสงค์ดังกล่าวไปเมื่อเรากลายเป็นคริสเตียน
ที่ไม่ได้นำคนมาสู่พระเยซูคริสต์พระองค์ก็จะทรงย้ำเตือนเราให้กลับมาบนเส้นทางแห่งพระคุณนี้อีกครั้งสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรารู้สึกอย่างไรเมื่อพูดถึงความรับผิดชอบของคริสเตียนในการเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณเราจะตอบสนองต่อฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยวนี้อย่างไรให้เรามาอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงครอบครองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงให้เราได้มีส่วนร่วมกับพระองค์ในการประกาศข่าวประเสริฐและความยิ่งใหญ่ของพระเยซูขอทรงช่วยเราให้มีหัวใจที่ยินดีและตื่นเต้นร้อนรนในการเป็นพรกับผู้อื่นขอทรงประทานความกล้าที่จะยืนหยัดและเป็นพยานแก่จิตวิญญาณทั้งหลายที่หลงทางขอทรงใส่หัวใจที่รักผู้คนเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน